กระแสไม้ฟอกอากาศแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆกับบอลกระดาษยักษ์แล้วก็ปามเจ้าเมืองตรังนะคะท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่ป่าใจกลางเมืองตรังด้วยถ้าพร้อมแล้วไปสำรวจบรรยากาศกันหน่อยค่ะมาแล้วนะคะรับกระแสไม้ฟอกอากาศกันสักหน่อยนะเพราะว่ากระแสไม้ฟอกอากาศกำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมจริงๆนะคะพามาอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังแห่งนี้ค่ะที่ในดำบอนกระดาษนะหรือโหราซึ่งเป็นภาษาถิ่นปักใต้ต้นใหญ่ๆนี่แหละค่ะมาเป็นจุดเช็คอินใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคนรักไม้ฟอกอากาศได้เข้ามาชมแล้วก็ศึกษาบอนพันธุ์หายากกันนะเราไปถามนายกอบศักดิ์เพ็ญนุกูลค่ะเป็นหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายเล่าให้ฟังนะคะว่าทางสวนได้นำบอนกระดาษยักษ์เป็นลักษณะของพืชตระกูลบอนค่ะจะพบเฉพาะป่าดิบชื้นโซนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลอโลคาเซียเป็นพืชที่มีอายุยืนนานนะคะมารวบรวมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับพืชตระกูลบอนกันแล้วก็ยังจัดไว้สำหรับเป็นจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่อะค่ะคุณผู้ชมมีอายุประมาณ 20-30 ปีมีขนาดทรงพุ่มความกว้าง 2-3 เมตรแล้วก็สูง2เมตรครึ่งด้วยแหละค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีพันไม้กว่า700ชนิดเลยนะคะที่ได้รวบรวมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ชมธรรมชาติภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าอากาศดีไม่มีขายมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ป่าใจกลางเมืองตรังได้ที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายกันนะคะถ้าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศสูดโอโซนบริสุทธิ์ด้วยตัวเองนะคะแนะนำเลยนะไปถ่ายรูปเช็คอินกับบอนกระดาษยักษ์แล้วก็ปางเจ้าเมืองตรังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นช่วงเช้ายาวไปจนถึง 4:30 นที่นี่ไม่คิดค่าเข้าชมค่ะโดยนักท่องเที่ยวที่มาเช็คอินที่นี่นะคะแน่นอนว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ